เราจะไปใช่ไหมเนี่ยถนนอย่างเนี้ยมันพาเราไปไหนวะเนี่ยกูรถล้อกูเปื้อนอีกแล้วอีเหี้ยเด็ดอยู่ไหนนะอยู่ตรงแม่พี่แจ๊กฮะอยู่ตรงไหนมันไปยังยังอยู่แม่นี่เหรอใช่ไหนไหนไหนจับไม่ได้ดิมันเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนชี้ชี้นี่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 เหรอใช่ข้างล่างโอ้ยเร็วเร็วนี่มันจะกัดต่อยป่าววะมันไม่ต่อยที่อยู่ข้างล่างนี่เฮ้ยมันไม่ออกหรอพี่แจ้งถอดแมสออกมาแมสที่ปากมาแล้วครับไบเกอร์ตะลอนไปทั่วขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่คอยติดตามรับชมคลิปขอบพระคุณครับครับคลิปนี้บ่าวแจ็คโผล่มาที่ระยองอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทางหลวง2051ทางหลวงชนบทนะครับคืออยากจะไปไปนั่งโง่ไปนั่งโง่แถวอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับก็เลยนัดกันไปตอนนี้บ่าย 2:21 นาทีนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับจะตกไม่ตกก็ไม่รู้คลิปนี้เบาแจ็คไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะแต่มาเที่ยวแถวระยองนี่นะเบาแจ็คชอบนะครับท่านผู้ชมมันถนนมันซอกแซกซอกแซกซอกแซกอะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีนะเราก็ไปเจอป่ายางที่มันเป็นแบบไอ้ถ้ำต้นไม้อะชอบเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางให้นักท่องเที่ยวบางคนที่นึกบ่ออกอะครับจะได้มาเที่ยวเหมือนเบาแจ็คเนี่ยครับให้มาสัมผัสเหมือนเบาแจ็คเนี่ยครับทำไม GPS ตรงนี้มันบอกยังไงอะโอเคถูกต้องแล้วล่ะเลี้ยวซ้ายหักศอกมาถึงแล้วเหรออ่างเก็บน้ำเนี่ยขับต่อไปอีก4กิโลเมตรนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นพิกัดแถวๆอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยถนนนะขับรอบอ่างเก็บน้ำดอกกลายอะครับเนี่ยถนนนะทำไมถึงชอบมาเนาะถนนมันขับสนุกอะครับท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะกระเต้เหมาะขนาดโอ้ตรงเนี้ยสวยอ่ะโอ้โหงามรุ่นก่อนเบาแจ็คมาทางนู้นนะครับเนาะแต่รุ่นนี้คราวนี้เบาแจ็คมาทางนี้เข้าใจเปล่าเนี่ยเนาะดอกกายนี่นะไบเกอร์ชอบมาขับเล่นกันนะตอนนั้นเบาแจ็คมานะเห็นไบเกอร์มากันเต็มเลยอะว้ายขอบครับรถจนเพลินนะเจอทางโค้งก็ระวังนิดหนึ่งนะครับขับรถมาแล้วฝนตกปล่อยๆนะโอ้โหจะสวยงามมากเลยอ่ะ
ณมาถึงแล้วจริงๆแล้วอยากไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยตั้งพิกัดไปตรงไอ้สันเขื่อนอ่ะสันเขื่อนมันก็สวยเหมือนกันนะครับอะไรนะข้างหน้าทางเก็บน้ำเราก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจอเราไปเดี๋ยวเราไปตรงสันเขื่อนนั้นเมื่อล่ะสันอ่างอ่ะสันอ่างดอกกายอ่ะแต่เราต้องตั้งปักหมุดอีกที่นึงนะมันไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะขยับมาก่อนดิเดี๋ยวพี่โอเคงั้นครับตอนนี้ก่อนก็ได้มุมตรงนี้เขาต้องจับปลากันเยอะเลยเนี่ยเนาะชอบใครชอบมันเนาะตรงนี้น่าถ่ายรูปเบรกหน้าก็ไม่ใส่ไม่ได้300กว่าบาทผมใส่มาพี่เจ๊ยังไม่ถึงหมดเลยเหรออ่ะไอ้ห่าเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนตบมันเบรกไม่ค่อยอยู่อ่ะมันเป็นตรงอะไรเป็นตรงที่จานใช่ไหมใช่พี่เจ๊กลัวจานมันเอาถ้วยมาใส่มันเป็นที่จานก็เอาถ้วยมาใส่แทนเออใช่ไหมล่ะกลมๆหน่อยเออดูดิสับปะรดเขาก็ไอปลูกขนาดเต็มเลยอ่ะอยากจะมากางเต็นท์อ่ะปีสองปีนี่เล็กครั้งเล่นน้ำเดี๋ยวเอามือถือกันไม่ใช่ลืมมือถือไว้ที่บ้านนะกูอาจจะถ่ายรูปเนี่ยชวนคุยทำไมสาวเนี่ยสนใจได้ไงโอ้โหเหมาะขนาดไอ้ยืนตรงกลางนั่นแหละยืนตรงกลางนั่นน่ะเออนั่นแหละ1 2 3โอ้โหตอนนี้เบาแจ็คกับเบาจ๊อบนะครับก็ขับรถเลาะเลาะรอบขอบอ่างนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับครับดูว่าถนนหนทางขอบอ่างดอกกายนี่มันจะสวยงามหรือเปล่าแต่เบาแจ็คเคยมาแล้วเบาแจ็คก็เลยบอกว่าสวยงามเดี๋ยวเบาเจ๊จะไปไอ้เนี่ยไปหอเขาเรียกว่าหอเฉลิมพระเกียรติอะไรประมาณนั้นนะมั้งครับท่านผู้ชมที่มันอยู่สันเขื่อนสันอ่างสันอ่างเก็บน้ำดอกกายอ่ะ GPS มันพามายังไงอีกแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยนะเนี่ยมันเป็นทางตันเลยฝั่งซ้ายอ่ะGPS ไม่บอกแล้วอ่ะทางตันเหรอทางตันใช่ไหมGPS เราจะไปใช่ไหมเนี่ยถนนอย่างเงี้ย มาเถอะไหนๆมันเปื้อนแล้วนี่ให้มันสะใจไปเลยอี๋อ่ะ
แม่งแม่งมันพาเราไปไหนวันนี้กูรถล้อกูเปื้อนอีกแล้วพี่เหี้ยเราก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์พัฒนาปวกแดงตามพระราชดำรินะครับข้างในตลาดเกษตรมาวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันอ่ะเออปกติมาเขาไม่ได้ให้เข้ามานะแล้ววันนี้เขาให้เราเข้ามาได้แล้วก็มาถึงจนได้ใช่ไหมเออดีแล้วล่ะมันพาเราไปอะไรไม่รู้ส้นตีนนี่แหละสถานที่ตรงนี้แหละที่เราต้องการอยากจะมาอีกที่หนึ่งใช่ไหมจ๊อบใช่แล้วผมว่ามันเป็นฝ่ายน้ำลุ่มบีบคอบีบคอเออจริงๆแล้วเขาไม่ให้เราเข้านะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมก็ไม่รู้ไม่เดาแล้วล่ะเฮ้ยหลบมา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 ไปไปเดินไปนู่นนี่ไม่หาหาทางแบงค์นี่เองโอ้ยเราดูทางแบงค์ทีแรกเขาก็จะไม่มาหรอกทีนี้เขาเลยมาเลยอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับเดี๋ยวที่แน่ที่บ่าวแจ็คเดินมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะบ่าวแจ็คเห็นร้านค้าอยู่ตรงโน้นหิวอยากจะกินไอ้กาแฟเย็นๆน่ะอะไรเนี่ยป้าให้ยืนนั่นอยากขึ้นอยากขึ้นสลิงมาดิเดี๋ยวผมจะให้มันมีบันไดถ้าบันไดขึ้นไปตายห่าพอดีถ้ามีรีบปฏิใครจะเดินบันไดขึ้นแล้วทำไมมีเอด้วยพิธีกรบอกหน่อยคุยหน่อยเป็นไงมั่งที่นี่ตอนนี้เราขี่นับ GPS พาหลงนะครับตอนนี้ไปแล้วนะตรงฝั่งนู้นนั่นแหละคือรอบดอกกายนั่นแหละ GPS พาหลงก็พาหลงแต่สนุกใช่ไหมใช่เออตอนนี้เราอยู่อะไรอ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับตอนนี้เออมากับพี่บ่าวนะครับมาบังเอิญว่ามาเรามาเจออาบิ๊กไบค์เพียบเลยนะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นโซนระยองนะเออยังไงไงก็บิ๊กไบค์ที่เจอพวกเราสองคนก็ทักทายเราด้วยนะในช่อง YouTube นะครับตอนนี้จะไปกันบ่อยแล้วสองคนฝากกดติดตามด้วยเนาะใช่ครับอันนี้เพจนี้ตลอดเที่ยวไทยแลนด์แล้วก็YouTube ช่องอะไรนะตลอดไปทั่วของพี่บ่าวไบเกอร์โอ้ไบเกอร์เบเกอร์ตลอดไปทั่วเออเดี๋ยวที่ไหนแกกินกาแฟก่อนนะเอากาแฟเย็นครับกาแฟเย็นโบราณนะครับแล้วเอาอะไรเอากาแฟโบราณเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับหิวโอ้โหท่านผู้ชมดูดิกาแฟดอกกายยาวใบยาวง่าวพอนี่กันโอ้โหร้านนี้ร้านเดียวแล้วโอ้โหแก้วนี้พอแม่ค้าเขายื่นมาให้ปุ๊บนะบ่าวแจ้งนะอู้หูทันทีเลยครับท่านผู้ชมนึกว่าอะไรเดี๋ยวได้ให้ดูกันนี่อะนึกว่าอะไรนะก็จับพูดดีๆนะเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหอู้หูโอเคนะครับเดี๋ยวบ่าว
เดี๋ยวเบาแจ็คกินก่อนอยากกินกาแฟนี่ท่านผู้ชมเราจะมาดูทางเขาเปิดให้เราเข้ามานะครับเป็นวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับผักตบชวาน้ำมันลงไปตรงนั้นมันก็ใสเห็นป่ะครับเตรียมก็เปิดแค่ครึ่งนึงเองไม่เปิดนี่เราได้มาเที่ยวสันเขื่อนเราได้มาสัมผัสแล้วรุ่นก่อนเบาเช็คมาเบาเช็คก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันเข้ามาไม่ได้แต่ตอนนี้เข้ามาได้เที่ยวไปนะฮะเที่ยวไปกลัวตกน้ำไปครั้งหนึ่งเวลาเราเดินไปนี่เหมือนมันพื้นมันไม่เสมอพื้นไอ้นี่ไงเราเดินโค้งเกงเหมือนกับคนเมาโอ้ตรงนี้สวยอ่ะตรงนี้สวยอ่ะเนี่ยจับน่ะสวนดอกไม้สวนดอกไม้แล้วตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารเป็นโดมไม่บอกเลยบอกไม่เอาโอ้ขนาดไปเดินพี่แจ็คยังไปเดินมาแล้วนี่กี่โลเดินที่ไหนวะอ๋อตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นนะโอ้โหนั้นสบายมากอันนั้นเขาตั้งใจไปออกกำลังกายแต่ตรงนี้เราตั้งใจมาเที่ยวเฉยๆนะเราไม่ได้ตั้งใจแบบมาเดินแบบไกลๆแบบเนี้ยก็เดินไกลๆต้องไปเดินป่าใช่เสียวน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย